สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการถ่ายทางช้างเผือกแบบง่ายๆนะครับเริ่มจากสปีดชัตเตอร์นะครับปรับไปที่30วินะครับดูรับแสงเลนคิดนะครับกว้างสุดได้แค่ 3.5 แล้วก็ปรับไป 3.5 ISO 3,200 นะครับโฟกัสหมุนไปที่อินฟินิตี้นะครับจากนั้นเมื่อเราทำการหามุมที่เราจะถ่ายได้แล้วนะครับเราก็ลองถ่ายกันดูนะครับสักครู่นะครับใส่รีโมทไว้หารีโมทไม่เจอเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าช้างเผือกที่จบหลังกล้องมันเป็นยังไงได้แล้วครับลองมาดูภาพกันนะครับเห็นไหมครับโฟกัสมันโฟกัสไม่ได้นี่ครับทางช้างเผือกที่ได้จบหลังกล้องนะครับสีแดงนั่นคือไฟป่านะครับเนี่ยครับไฟป่าอุปสรรคของเราเลยครับถ้ามันไม่มีไฟป่าช้างก็คงจะชัดกว่านี้นะครับเอาละครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปถ่ายกันให้สนุกนะครับขอบคุณครับ